วัสดีครับเราอยู่ที่นครปฐมนะครับสถานีนครปฐมนี่ขบวนธนบุรีนครปฐมครับเลขอะไรไม่รู้ไปแล้ว16นาฬิกาตรงครับออกจากนครปฐมไปแล้วคันสุดท้าย1118นครปฐมธนบุรีรถที่ในชาชลาทางที่1ที่ต่อไปเป็นขบวนรถด่วนพิเศษพักศรีนารัตน์ขบวนที่31เดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ขบวนต่อไปจะเป็นขบวน31ครับมีผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของเรารอขบวน31อีกทีนึงครับที่นี่สถานีนครปฐมในชาชลาทางที่1ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4กันยายน2565ที่นี่สถานีนครปฐมครับขบวนที่กำลังจะเข้ามาครับขบวน31กรุงเทพหาดใหญ่ทักษิณารัตน์นะครับกำลังเข้ามามานู่นแล้วครับขบวน31กรุงเทพหาดใหญ่ตอนนี้วิ่งมาไกลๆแล้วนะครับซูมไปรถจากทำการเป็นฮิตาชินะครับยืนจะเป็นบ่อจางชาราทางที่เดือดมากไปโปรดเอามาระวังอันตรายจากขบวนรถนะครับมีเจ้าผู้ขบวนรถโดยพิเศษข้ามสุนารักขบวนที่สามสุดปลายทางทางหาดใหญ่เข้าเทียบในชาราทางที่เดือดมาแล้วครับขบวน31โอ้มาแรงมากฮิตาชิ4513ยาวๆเลยครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์31กรุงเทพหาดใหญ่จอดเทียบชานชาลา1สถานีนครปฐมโปรดท่านผู้โดยสารโปรดจ้าที่นี่สถานีนครปฐมที่นี่สถานีนครปฐมท่านผู้โดยสารที่ความประสงค์ที่ลงสถานีนครปฐมก่อนท่านลงจากขบวนรถผู้โดยสารที่ขอได้สัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำเรือเข้าสู่ตั้งยศได้ครับจอดเทียบในชานชาลาทางที่1ขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ขบวนที่31เดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่มีผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นจัดหาที่นั่งบนขบวนบนรถจะเป็นที่เรียบร้อยครับออกจากสถานีนครปฐมไปได้ผู้รับส่งผู้โดยสารตีละครั้งนะครับที่สถานีบ้านโป่งเป็นสถานีต่อไปครับสถานีต่อไปจอดที่บ้านโป่งนะครับออกจากนครปฐมแล้วก็เป็นบ้านโป่งรถออกแล้วครับเงียบมากเลยครับตัวรถนี่วิ่งเงียบเรียบเลยออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะ
สถานีนครปฐมนะครับแม่เป็นบ้านโป่งไปซะแล้วขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์กรุงเทพหาดใหญ่สถานีต่อไปบ้านโป่งนะครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยวันนี้เรารายงานจากสถานีนครปฐมนะครับแหล่งท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวหลายคนมาง่ายมาได้มาสบายกับรถฟีดเดอร์ที่เป็นดีเซลรางนะครับแล้วก็ขับรถมาเองก็ได้นะครับส่วนผมนั้นขับมาเองแต่มารถไฟคงเสียเวลานะเพราะต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยจริงๆก็อยากมาเลยแต่มันเวลาเราต้องไปทำอะไรหลายอย่างในวันหนึ่งที่นี่ก็เป็นสถานีนครปฐมนะครับพาเพื่อนๆมารับชมกันนี่มีมุมกว้างนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างทางทางโน้นนะฮะไกลๆโน้นเลยเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานจากสถานีนครปฐมนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับ